ปักกระหึ่มโลกเมื่อวันอังคารที่16มีนาคม2536มวยไทยสถานโลกเสนอเป็นคู่ปฐมฤกษ์เวลา 4:00 น.ททบ5ท่านผู้ชมครับสำหรับมวยคู่แรกในวันนี้ฝ่ายแดงตวนเป๋หนึ่งบนติดเลิศชัยครับกางเกงสีชมพูฝ่ายน้ำเงินจอมอัจฉริยะคฤหัสถ์ ศร สุภวรรณทั้งคู่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมการผู้ห้ามวันนี้กรรมการบาบูครับกำลังตักเตือนกติกาให้กับนักมวยทั้งคู่อยู่พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ครับคู่นี้เราย้อนอดีตไปเมื่อกลางเดือนครับวันที่16มีนาครับที่ลุมพินีครับศึกวันทรงชัยสุดยอดดีครับอาจารย์พศมาถอดมงคลให้ลูกศิษย์แล้วครับตวนเป๋ยกที่1และ2รวมกันครับทั้งคู่ต่างก็เกณฑ์พรรคพวกมาเชียร์กันอย่างคับข้างนะครับสำหรับวันนี้เป็นแมตช์สำคัญซึ่งก็แพ้ไม่ได้นะครับใครแพ้ก็จะดรอปลงหน่อยเลยคู่นี้คือสมมาครับนะอดีตมีปัญหากันมาก่อนนะครับครับวันนี้เรียกว่ามาแก้สงสัยให้หายสงสัยให้หายข้องใจว่ากันอย่างนั้นเลยทั้งคู่แม่ดูครับยกหนึ่งนั่นดูท่านผู้ชมสังเกตนะครับจมูกของตวนเป๋หนึ่งบนนั้นมีเลือดออกมาครับเพราะพิษหมัดของจอมอัจฉริยะครับระหว่างที่ทางแก๊งเรียกว่าให้ชกได้ก็พอแตะแต่แล้วจิ้มหมัดเลยครับเลือดออกมาทันทีครับเลือดกำเดาของหนึ่งบนนั้นออกมาตั้งแต่ยกที่หนึ่งแล้วครับครับก็จะเสียศูนย์ไปหลายครั้งนะคุณเปียกสำหรับตวนเป๋โดนทางด้านจอมอัจฉริยะจับล้มลุกคุกคานไปทำท่าไม่ค่อยดีตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยนะครับคฤหัสถ์นั้นดูเหมือนว่าพกเอาความแค้นส่วนตัวมาด้วยครับไฟนี้เพราะว่าไฟที่แล้วนั้นแหมสร้างปัญหาเจ็บปวดรวดร้าวให้กับคฤหัสถ์เหลือเกินวันนี้เอาความแค้นมาด้วยครับครับก็กระตั้งใจติดต่อมาอย่างดีนะครับวันนี้เตรียมล้างแค้นส่วนเสียอย่างเต็มที่ขยับจังหวะฝีมือเลยครับเรียกว่าพริ้วเห็นเข้าเชือกโดนแทงเลยแต่ส่วนเสียนี่แหมแข้งไม่ใช่ธรรมดาเอาแล้วครับต้องระวังครับคฤหัสถ์นั้นอาวุธเยอะทุกอย่างนี่ครบเครื่องแล้วก็เฉียบคมตวนเป๋ต้องระวังครับอ้าวแลกกันคนละดอกแม่แต่ดอกนี้ไม่ถึงกับแข้งแลกแข้งนะครับต่างคนต่างแค้นทั้งหมัดทั้งแข้งนั้นคือหาดรู้สึกจะได้เปรียบนะครับหมดยกที่2ครับหมดยกที่1ราคาอยู่ที่1อุบลครับเป็นต่อ10ต่อ9ดูภาพช้าครับ4ครับหมัดซ้ายหมัดนี้ครับที่ทำให้ตวนเป๋เลือดกำเดาออกเลยครับต้องลูบจมูกเลยนะครับยกที่1นะครับพอระหว่างที่แตะนวมกรรมการบาบูฟันมือให้โชคครับคฤหัสถ์ฉวยจังหวะยิงหมัดเลยครับชมกันต่อครับยกที่3ราคากลับมาที่คฤหัสถ์ครับสถานการณ์พลิกกลับครับคฤหัสถ์สวมกางเกงสีน้ำเงินหันหลังให้ท่านผู้ชมนั่นเป็นต่อ 3-2 ครับชมกันต่อครับยกที่3คฤหัสถ์ก็เพิ่มความรัดกุมและก็โต้หนักๆเข้าไปอยู่เรื่อยๆส่วนเป๋นั้นคงจะต้องเร่งเครื่องหน่อยแล้วครับเพราะว่า2ยกแรกนั้นจะเสียลูกมวยไปเล็กน้อยยก3นี่เริ่มเดินเร็วขึ้นครับหนึ่งบนสวมกางเกงสีชมพูเรียกว่าตวนเป๋นั่นเดินเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าแม่คฤหัสถ์นี่แม่ทั้งรับทั้งรุกแล้วครับหาจังหวะบางไว้โอ้ดูสิครับจิ้มหมัดซ้ายต่อยง่ายๆคุณสมานครับลูกโต้นั้นเฉียบขาดมากครับไม่ได้เรียกว่าต่อยไม่เก่งเลยครับต่อยอย่างสบายๆครับเรียกว่าฟรีสไตล์สไตล์ของคฤหัสถ์เลยครับดูแข้งซ้ายอย่าไปรับครับตวนเป๋ครับคือหาดวันนี้มาแบบเบิดๆนะครับคอยโต้คอยต่อยโต้ตลอดนะครับตวนเป๋ก็ลำบากใจครับเก๋ครับยกดีครับยกที่3คฤหัสถ์อยู่ข้างเชือกตลอดนะครับแล้วดูครับยก4เกิดอะไรขึ้นครับยก3นี่คฤหัสถ์อยู่ข้างเชือกกรรมการบาบูชักจะเริ่มเตือนคฤหัสถ์แล้วครับครับก็งุดหงิดแล้วครับเพราะแกไม่เคยจบมวยเอาโดนหักล้มเอาแล้วครับแฟนบนล็อกก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วครับว่าคฤหัสถ์นี่จะยืนระยะยาวๆแหมหมดยกดูภาพช้าครับยืนยาวๆนี่คฤหัสถ์จะหมดหรือจะแผ่วหรือเปล่าโอ้โหเข้าไปเจอศอกหักโต้ได้แข้งซ้ายแม่อีกมุมครับซ้ายของตวนเป๋ดูครับจิ้มด้วยหมัดเลยครับยิงหมัดแข้งซ้ายซ้ายต่อซ้ายโต้กันแม่แต่คฤหัสถ์ได้2อ้าวตวนเป๋ได้คืนหมดยก3ขึ้นยก4แฟนบอลล็อกเมื่อวันที่16มีนาครับศึกวันทรงชัยเชื่อว่าคฤหัสถ์ไม่หมดครับให้เป็นต่อ 3-1 ครับบาบูฟันมือแล้วชมกันต่อยกที่4ยกที่3นั้นท่านผู้ชมจะสังเกตว่าคฤหัสถ์ได้อยู่ข้างเชือกตลอดครับยอดมวยอัจฉริยะอย่างคฤหัสถ์รู้ว่าบาบูนี่ไม่ชอบว่าตัวเองอยู่ข้างเชือกออกมาปักหลักสู้กลางเวทีครับคุณสมบัติครับตอนนี้คฤหัสถ์ก็เปลี่ยนแผนแล้วครับหลังจากทิ้งเชือกมายกที่3ยกที่4นั้นก็เริ่มตอบโต้ทางด้าน1อุบลตลอดเวลา
มือบนจะคว้าแล้วครับยกนี้เดินเร็วขึ้นจะคว้าครับยังคว้าไม่ได้แลกแข้งสาดแข้งโต้กันคนละดอก2ดอกแต่คฤหาสน์ก็คุมจังหวะบังแล้วโต้บังแล้วโต้ด้วยแข้งซ้ายดูครับโอ้ยโดนดักแทงดูครับคฤหาสน์ทิ้วออกข้างหมุนออกข้างหนึ่งบนล็อกไม่อยู่จับไม่ได้เจอแข้งซ้ายอีกครับจะเห็นว่าคฤหาสน์นั้นระมัดระวังมากนะครับแล้วก็ตั้งใจมากในการชกวันนี้ดวงตานั้นจ้องกำเหม็งครับแล้วก็ออกแข้งซ้ายตลอดเวลาข่าวว่าเชียร์ตัวเองเอาไว้เยอะด้วยครับคฤหาสน์แม่ไฟนี้กะมาล้างเต็มที่โอ้ถ้าแพ้ก็หมายถึงว่าจะต้องชกฟรีแล้วครับไฟนี้สำหรับคฤหาสน์ไม่ทราบค่าตัวเอาไปเชียร์ตัวเองหมดหรือเปล่าเอาแล้วครับคนละดอกแม่แต่ซ้ายของคฤหาสน์ดูครับเจ้าคืนไม่ได้ขวาก็หลุดซ้ายก็หลุดโอ้ยตายเลยครับยืดหมดนะครับเจอดอกนี้ครับโอ้โหคฤหาสน์ทิ้งเตะครับจังหวะที่ส่วนเป๊ะเตะหลุดแล้วเข้าเชือกดูครับซ้ายของคฤหาสน์แม่ดูครับส่วนเป๊ะไม่มีบังเลยครับรับเต็มๆครับชกอย่างสบายใช่แล้วครับเจาะยอดอัจฉริยะดูครับชกไปยิ้มไปเลยครับแหมเหมือนกับอมลูกอมหวานไว้ในคอเลยครับดูครับซ้ายเบิ้ลสองทีผมรู้สึกว่าจะคุมสถานการณ์ได้นะตอนนี้สำหรับคำคุณทหารรู้สึกมั่นใจมากขึ้นส่วนเป๋ก็จับครับจับเขาไม่ได้เจอซ้ายจัดๆอย่างนี้มาดูครับแข้งขวาก็ยังไม่ได้ครับเบิ้ลไปสองทีหมดยกโอ้ที่สี่พบหนักใจนะครับหน้าตาไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีแล้วไม่เหมือนแล้วเลยหมดเพราะแล้วเพราะแล้วบอกว่าเขาหมดแล้วนะให้เดินติดนะบอกว่าเขาหมดแล้วอาจารย์พจน์บอกว่ากระหาดหมดแล้วแลกเลยว่างั้นผมกันต่อครับแม่ขึ้นยกที่5นี่ราคาไปไกลเลยครับไปไกลทีเดียวครับชมกันต่อเลยครับกระหาดก็บังแล้วก็โต้ตลอดเวลาครับไม่ยอมให้เสียเปรียบแฟนบนล็อกแฟนในสนามพื้นนั้นก็เชื่อว่าไม่หมดแน่เพราะว่าตัวเป๋นี่จับไม่ได้ล็อกไม่ติดครับดูครับหมุนออกข้างบังไว้ดูครับเคลียร์ยุกยุกยิกออกแข้งซ้ายโต้ไว้ดูจับไม่ติดครับตัวเป๋โอ้ยมวยเข่าครับคฤหาสน์ไม่ยอมปะทะด้วยนะครับเล่นนอกตลอดพอวงในก็ผลักออกบ้างบิดออกบ้างโดนกันอย่างนี้ก็ตีไม่ได้อีกตีไม่ได้อีกฮะลำบากใจตัวเป๋ต้องหันมาเล่นใหม่เสียรูปครับโดนเคลียร์ล่างโดนจับยิงหมัดซ้ายก็ไม่ได้อะไรแล้วครับนี่ยับเอาเชิงคุมจังหวะถีบโทแล้วครับโผล่แล้วครับยอดอัจฉริยะแม่ดูครับชกไปยิ้มไปครับเหมือนอมขนมเด็กเล่นมันในปากหรือเปล่าครับขนาดคฤหาสน์นี่ดูมากแกชกไปแกจะรู้นะครับว่าแกแพ้หรือแกชนะให้คะแนนเสร็จนะอยู่ในตัวเลยตอนนี้ก็คงจะรู้ตัวแล้วนะครับจังหวะฝีมือเหลือเกินครับแม่แล้วก็มาด้วยความแค้นครับเพราะว่าไฟก่อนหน้านี้เจอกันมาในแหมตัวเองช้ำใจเลยครับแฟนมวยก็คงจะทราบกันดีดูครับมาไฟนี้เรียกว่าเตรียมทูนมาอย่างดีคุณสมบัติครับทำการบ้านมาอย่างดีหนึ่งอุบลก็ต้องลำบากใจเป็นธรรมดาเพราะว่าคฤหาสน์นั้นยอดอัจฉริยะอยู่แล้วยกสุดท้ายครับขึ้นอันห้านี่เร่งไม่ขึ้นครับส่วนเป๋หนึ่งอุบลพยายามจะคว้าตีครับชนะสวยๆอย่างนี้ต้องไปเจอยอดมวยสองพศครับแก่นศักดิ์สอเพลินจิตวันที่6เมษาครับทีนี้เจอของแข็งเลยครับคฤหาสน์วันที่6ครับศึกใหญ่วันทรงชัยครับที่ลุมพินีก่อนผล